มาฟังข่าวดีกันบ้างพักบ้างพักบ้างนะคะพี่บอยปกรณ์ค่ะตอนนี้นะคะก็หายป่วยโควิดแล้วนะคะหลังจากที่หายป่วยออกมาเนี่ยก็เจอในโมเมนต์ที่คลั่งรักตอนนี้หายแล้วใช่ไหมหายแล้วแล้วก็คิดถึงสงสัยคิดถึงแฟนคิดถึงกลับมานะคะอวดแฟนนิดนึงลงรูปคู่น้องเฟย์ซึ่งวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ให้ดอกทานตะวันเป็นของขวัญกับน้องเฟย์เพราะว่าตัวเองก็ไปติดโควิดเนาะไปหาไม่ได้จนตอนนี้เนี่ยก็ได้ฉายาเป็นพ่อคลั่งรักอวดแฟนแซงหน้าเพื่อนๆในแก๊งไปหมดแล้ว yeah. จักก็ดีใจกับเขาด้วยนะที่เขาแบบมีความสุขตอนนี้พี่บอยก็คือเรียกว่าหัวใจเป็นสีชมพูโลกนี้เป็นสีชมพูเลยแหละพี่บอยว่ายังไงไปฟังกันไหมคะค่ะตามระยะเวลาที่รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆครับความสนิทมันก็มากขึ้นนะครับผมแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราก็รู้สึกว่าเรารู้จักกันมากพอในระดับนึงแล้วที่เราจะกล้าลงรูปคู่กันโดยที่ไม่เขินแล้วก็เป็นจังหวะเป็นเทศกาลพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้ขอเขาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คงไม่หรอกผมเป็นคนแบบซิมเปิลด้วยแบบคืออยากชอบอะไรที่แบบว่าธรรมดาสบายๆอะไรด้วยแล้วก็ถ้าผมคิดว่าถ้ามันถึงระยะเวลาที่พอเหมาะรู้จักกันมากพอถึงเวลาที่เหมาะสมก็เดี๋ยวมันก็คงเกิดขึ้นเองก็เขินนะคือส่วนใหญ่เพราะว่าที่เวลาคนมาเม้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเม้นว่าแบบเราแบบคลั่งรักอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าผมคลั่งรักหรือเปล่าแต่ว่าเอาคือผมก็ผมมีคนคุยอ่ะผมก็เอาผมก็อินกับโมเมนต์นี้อ่ะผมก็รู้สึกดีกับโมเมนต์นี้เลยผมก็ไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นี้มานานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายคนนี่แหละก็แบบจุดพุดีใจที่ผมเห็นผมแบบว่าได้มีโมเมนต์นี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขอบคุณครับขอบคุณโมเมนต์รอบกับโมเมนต์อันนี้ก็ว่าใครมันตลอดมันจะคู่ฟรีกว่ากันคู่นั้นเหรอใครข้างกว่ากันผมว่าอันนั้นก็ข้างเหมือนกันมันคู่หรือว่าข้างนั้นข้างข้างรักหน้าตาก็จะสดใสของใสนะฮะGo, go, go.